เรื่องนี้ถ้าเราจะมองในแง่มุมของการมองเป้าประโยชน์ที่แตกต่างกันก็คงจะมองได้ค่ะแต่ถ้ามองในนัยยะทางการเมืองผลประโยชน์ในทางการเมืองที่แตกต่างกันก็คงจะพอมองได้เช่นเดียวกันถ้ามองในระดับพื้นที่ผู้ว่ากทม.ตอนนี้ถึงแม้จะดูไม่มีสังกัดแต่ก็ต้องจับตามองไปที่ความเคลื่อนไหวเพื่อการเมืองท้องถิ่นนะคะในระดับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขอยู่ร่วมพรรคเดียวกันคือพรรคภูมิใจไทยแต่ไฟนอลอยู่ที่สบคการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์ในฐานะผอ.สบคซึ่งก็อยู่ภายใต้พรรคพลังประชารัฐดังนั้นแล้วการตัดสินใจที่จะเปิดกรุงเทพมหานคร23กันยายนนี้ในการประชุมสบคจึงถูกจับตามองในหลายมิติค่ะค่ะแต่ว่ามิติสำคัญที่สุดนั่นก็คือการเปิดแล้วคงไม่อยากให้เปิดปิดๆบ่อยๆเพราะอันนี้ผลกระทบผลเสียจะเกิดขึ้นสาหัสยิ่งกว่าการที่ได้เปิดแล้วค่อยๆทยอยเปิดไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาไปร่วมประชุมกับทางหอการค้าไทยเพื่อที่จะซักซ้อมมาตรการในการเปิดเมืองของกรมอนามัยให้ทำให้ได้เคร่งครัดค่ะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับนายสนั่งอันอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะไปหารือเรื่องของการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ปลอดภัยซักซ้อมมาตรการและกิจการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกันเนื่องจากมีกิจการหลายประเภทค่ะที่บอกว่าการเปิดพื้นที่ต้องเน้นความปลอดภัยในการควบคุมโรคแบ่งเป็น3ส่วนทั้งสิ่งแวดล้อมกิจการและผู้มาใช้บริการที่จะต้องมีแผนรองรับต้องเตรียมความพร้อมกันในอนาคตส่วนผู้ให้บริการต้องประเมินตัวเองก่อนมีการใช้แพลตฟอร์มของกรมอนามัยนะคะอย่างเช่น COVID Free Setting Thai Safe Thai หรือว่า Thai Stop COVID ซึ่งคณะกรรมการหอการค้าไทยจะต้องประสานกับผู้ประกอบการกิจการต่างๆในแต่ละจังหวัดให้เข้าใจตรงกันส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนเพื่อความปลอดภัยผู้ประกอบการเร่งรัดในการปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนให้พนักงานการตรวจ ATK ส่วนการเปิดประเทศจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวินัยของผู้ประกอบการและผู้รับบริการนะคะมีต้นแบบด้วยอย่างเช่นอังกฤษหรือนิวซีแลนด์เขาเคร่งครัดพื้นที่ไหนติดเชื้อก็ปิดเมืองไปเลยแต่สำหรับไทยหวังกันว่าถ้าเปิดเมืองครั้งนี้แล้วไม่ต้องมาปิดซ้ำนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความเสียหายขึ้นทางประธานกรรมการหอการค้าไทยก็บอกนะคะว่าประมาณเดือนตุลาคมค่ะจะมีธุรกิจที่มีความพร้อมได้รับการผ่อนคลายเพิ่มเติมเรื่องสาธารณสุขนั้นเอกชนต้องขอคำปรึกษาและความมั่นใจจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยเพื่อให้มีมาตรการที่เข้มงวดและได้ผลและยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะ